วิธีการเช็คโปรแกรมเบื้องต้นกรณีไม่มีเสียงเพลงออกจากคาราโอเกะให้เราทำการปิดโปรแกรมคาราโอเกะกด Control Shift ESC แล้วเลือกลูกศรลงมาที่โปรแกรม Single Monitor แล้วกด Delete จากนั้นไปที่โลโก้ Windows เลื่อนขวาเลื่อนขึ้นไปที่ Control Panelแล้วเลื่อนไปหาที่ซาวสลักไอคอนเป็นรูปลำโพงใช่จริงมันต้องมีซิงมาเนาะถ้ากด Enter ให้เราเลื่อนลงไปที่รูปลำโพงแล้วกดปุ่มแท็บจนตัวเลือกไปอยู่ที่ Propertyแล้วกดสเปซบาร์จากนั้นกดปุ่มชิปแท็บ1ครั้งพร้อมกันชิปแท็บ1ครั้งแล้วปล่อยเลื่อนไปทางขวาที่หัวข้อเลเวลกดปุ่มไปที่รูปลำโพงที่มีเครื่องหมายกากบาทปิดอยู่กรณีนี้คือมันมีการปิดเสียงอยู่ให้กดปุ่มแท็บไปจนถึงรูปลำโพงที่มีกากบาทและกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งสัญลักษณ์ลำโพงจะกลับมาปกติจากนั้นก็โอเคปิดหน้าต่างไปเลื่อนแท็บไปนะครับจนถึงโอเคและ Enter จากนั้นเข้าโปรแกรมเพื่อเช็คกด Google Windows แล้วเลื่อนลูกศรลงไปที่โปรแกรมนานาฮิริคาราโอเกะแล้ว Enter รอสักครู่โปรแกรมจะหลั่งออกมา